The Truth เจาะลึกจริงมาเจาะประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมโรมโยงคดีโจ้พาดพิงสถาบันย้อนรอยก้าวไกลค่ะกลายยืนขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของพันตำรวจเอกทิติสันต์อุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์และได้มีการโยงพาดพิงไปถึงโครงการจิตอาสา904นั้นโดยมีบางช่วงบางตอนนะคะก็ได้โพสต์ว่าในวงการตำรวจมีการใช้เส้นสายระบบตั๋วและเครือข่ายผ่านตำรวจที่ใกล้ชิดกับวังใช้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอ้างความใกล้ชิดเบื้องสูงทำการสร้างเครือข่ายที่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบด้วยเครื่องแบบของคนดีผู้ใกล้ชิดทำให้ทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ตอบกลับถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ได้ออกมาพูดถึงจิตอาสา904สืบเนื่องจากกรณีของผู้กำกับโจ้โดยระบุข้อความค่ะว่าคุณโรมอคติเกินไปไหมโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นโครงการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่โครงการบังคับหรือสอบคัดเลือกมีสมาชิกเกือบ7ล้านคนในคนหมู่มากนั้นย่อมเป็นธรรมดาที่บางคนอาจจะกระทำความผิดแต่นั่นไม่ใช่ผลผลิตของโครงการจิตอาสาพระราชทานทั้งนี้การเคลื่อนไหวของนายรังสิมันต์โรมที่มีการพาดพิงถึงสถาบันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส.ส.ในพรรคนี้ก็มีการดันให้ลดงบสถาบันและมีการขอให้ยกเลิกมาตรา112รวมทั้งเกี่ยวข้องในการประกันตัวผู้ต้องหาคดี112ด้วยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความย้อนแย้งในตรรกะที่ส.ส.พรรคก้าวไกลมักพาดพิงถึงสถาบันแต่มีสมาชิกในพรรคมากกว่า20ชีวิตนะคะที่ได้ยื่นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาทางด้านของนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตรรกะที่สุดย้อนแย้งจำแนกรายชื่อพบว่าอย่างน้อย25รายเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลประกอบด้วยในฐานะส.ส. 22คน 1. นายขวัญเลิศพานิชมาศ 2. นายคารมพลพรกลาง 3. นายจรัสคุ้มไข่น้ำ 4. นายจิรวัตรอรัญญกานนท์ 5. นายจิรัตทองสุวรรณ 6. พันตำรวจตีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์ 7. นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 8. นายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ 9. นายณัฐวุฒิบัวปทุม 10. นายทองแดงเบญจปักษ์11นายเท่าพิภพลิ้มจิตกร12นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์13นายวายโยอัศวรุ่งเรือง14นายวรภพวิริยโรธ15นายวิโรจน์ลักขณาอดิศร16นายวุฒินันท์บุญชู17นายศักดินัยนุ่มหนู18นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุล19นายสมเกียรติถนอมศิลป์20นางสาวณัฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์21นางสาวเบญจาแสงจันทร์22นางสาววันวิภาไม้สนซึ่งในฐานะประธานกรรมธิการ3คนก็คือ 1. นายปฏิพัฒน์สันติพาดา 2. นายสุเทพอู่อ้น 3. นางสาวสิริกัญญาตันสกุลและอดีตส.ส.อนาคตใหม่อีก7คนในชั้นปฐมพรมงกุฎไทย 1. นายชำนาญจันเรืองชั้นทวีติยาพรมงกุฎไทยนายไกลก้องไวทยการนายเจมวิทย์ไกรศิลป์นายนิรามานสุไลมานนางสาวกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินางสาวจารุวรรณสรัญเกตนางสาวเยาวลักษณ์วงประภารัตน์โดยที่ผ่านมาค่ะพรรคก้าวไกลก็มีแนวทางชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มม็อบราษฎรและพาดพิงถึงสถาบันแต่เหตุใดถึงยื่นเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกทั้งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายรังสิมันต์โรมไม่เคยที่จะหยิบยกความไม่เหมาะสมในพรรคของตนเองมาพูดให้กับสังคมได้รับทราบอีกครั้งค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ